ันนี้เรามาทำวุ้นเส้นยำปลาย่างครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของวุ้นเส้นยำปลาย่างกันเลยครับเนื้อปลาทับทิมนะครับก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจริงๆอยากใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วกันแต่ผมว่าเนื้อปลาทับทิมมีสีมันสวยดีแล้วก็มันไม่ค่อยมีกลิ่นคาวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเอามายำก็น่าจะอร่อยเลยทีเดียวในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะมาทำน้ำยำนะครับเบสิกต่างๆเลยก็มีทั้งความเค็มของน้ำปลาความหวานของน้ำตาลปี๊บความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ความเผ็ดของพริกขี้หนูสวนนะครับก็ปริมาณสัดส่วนแล้วแต่ความชอบเลยทีเดียวตอนนี้ผมใส่อย่างละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับส่วนนี้เป็นส่วนผักต่างๆครับที่จะมาผสมในตัวยำของเราก็มีต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่หอมแดงแล้วก็ยังมีมะเขือเทศนะครับที่เหลืออีกอย่างนึงก็คือวุ้นเส้นนั่นเองนะครับก็วุ้นเส้นแล้วแต่เหมือนกันอยากใช้ห่อใหญ่ห่อเล็กแล้วแต่งั้นก่อนใช้ก็ต้องเติมน้ำซะก่อนครับก็เดี๋ยวจะแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีก่อนจะมาใช้แล้วก่อนใช้อย่าลืมตัดซะก่อนนะครับอย่ามันจะยาวเยื้อยซะจนแบบว่าตัดไม่สุดสักทีเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรารอตัววุ้นเส้นมันคลายตัวนะครับเราก็เริ่มย่างปลากันได้เลยครับคงย่างแค่ให้มันสุกก็พอนะฮะคงไม่ได้ย่างนานมากมายเดี๋ยวลองดูซิระหว่างย่างเนื้อปลาไปนะครับเรามาผสมพวกน้ำยำมันดีกว่านะครับก็ใส่น้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะละลายตัวน้ำตาลปี๊บในมะนาวกับน้ำปลาแล้วถ้าใครไม่อยากใช้น้ำตาลปี๊บก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ตัวพริกครับพริกขี้หนูสวนตอนนี้ผมใส่เข้าไปประมาณสักเกือบ10เม็ดอ่ะมาดูซิตัววุ้นเส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนิ่มๆเรียบร้อยนะครับนิ่มๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกันไก่มาตัดไปดีกว่าปล่อยเนื้อปลาก็ย่างไปกรองมันน้ำออกเอ้าเลอะเทอะไปหมดโอ้ยกูเนื้อปลาสุกละตอนนี้เราก็ได้เนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเรามาทำน้ำยำกันต่อเราก็มาใส่ส่วนที่เหลือที่เป็นผักต่างๆกันนะครับเรามาเริ่มที่หอมแดงกันได้เลยง่ายๆหอมแดงเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเนื้อปลาคลุกลงไปได้เลยครับมาวุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นก็จัดการคลุกเข้าไปเข้าทางแล้วจากนั้นก็ใส่ผักที่เหลือได้เลยครับเริ่มที่ใบสะระแหน่กันต้นหอมซอยแล้วก็ตัวมะเขือเทศยำทุกอย่างให้เข้ากันลองชิมดูนะเริ่มเข้าท่าขึ้นครับนั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มจัดจานกันได้เลยครับถ้าใครชอบให้เส้นมันนิ่มๆนะครับก็แช่น้ำนานหน่อยหรือว่าอาจจะใช้เป็นน้ำอุ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเส้นมันก็จะนิ่มขึ้นเป็นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้วุ้นเส้นยำปลาย่างครับก็เมนูอะแดปต์นิดหน่อยนะครับก็ออกมาหน้าตาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆครับอีกหนึ่งเมนูทำกันง่ายๆเลยก็อย่างที่บอกครับรายการนี้เป็นเมนูง่ายๆทำกันเร็วๆนะครับจับนั่นผสมนี่ได้เมนูอร่อยๆขึ้นมา1เมนูถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะครับและต้องขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับสำหรับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับต้องการพันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้ครับปอเจริญฟาร์มพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในการเลี้ยงปลาต่างๆแล้วก็วิธีการหรือว่าปัญหาต่างๆในระหว่างการเลี้ยงปลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มปลาที่ไหนคิดว่าต้องการหาข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาฟาร์มปลาของตัวเองก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาครับทางฟาร์มนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำลองโทรเข้ามาคุยกันได้พบใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ